ุนน้อยตื่นตัวตอนแผ่นดินไหวรู้สึกห้องมันสั่นๆ นี่เจ้าช้างกระทืบพื้นห้องเล่นอีกหรือเปล่าเนี่ยโอ้ อะไรกันฉันไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยอะนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยอย่ามาใส่ความกันสิอ้าวแล้วแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันมาจากไหนล่ะหรือว่าแผ่นดินไหวเรียนทุกคนอยู่ในความสงบก่อนอย่าเพิ่งตื่นตกใจไปเพราะครูได้รับแจ้งมาว่าจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ห่างออกไปตั้ง700กิโลเมตรที่นี่จึงปลอดภัยเริ่มก่อนครูใหญ่ครับแล้วถ้าแผ่นดินไหวมันกลับมาอีกล่ะครับถ้าหากเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาอีกสิ่งที่เราควรปฏิบัติก็คือพยายามหลีกเลี่ยงบริเวณใกล้หน้าต่างประตูชั้นวางของหรืออะไรก็ตามที่อาจจะล้มทับเราได้จากนั้นหาโต๊ะที่มีความแข็งแรงแล้วเข้าไปหลบใต้โต๊ะเมื่อการสั่นไหวสงบลงก่อนออกมาจากตัวอาคารอย่าลืมยกคัดเอาไฟฟ้าและปิดแก๊สหุงต้มหลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์ให้ใช้บันไดแทนนะนักเรียนแล้วถ้าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นตอนเราอยู่นอกอาคารล่ะครับถ้าหากอยู่นอกอาคารเราควรอยู่ในที่โล่งห่างจากถนนกำแพงตึกสูงต้นไม้หรือป้ายขนาดใหญ่จนกว่าแรงสั่นสะเทือนจะสงบลงนะครับทุกคนเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วครับ